เรื่องนี้ยังไม่จบนะออกหมายจับหรือไม่ออกหมายจับแต่ที่แน่ทนายตั้มโดนอีกหนึ่งคดีโดนรองประธานรัฐสภาแจ้งความคดีก่อนหน้านั้นนะเหล่าบรรดาเพื่อนๆนะของแตงโมนะครับดาราก็ออกมาแฉทนายตั้มลูกความก็ออกมาแฉทนายความทนายด้วยกันเองก็ออกมาแฉทนายตั้มนะสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะมาเล่าให้ฟังนะเรื่องของทนายตั้มตอนนี้ยังไม่จบนะอย่างที่ผมเรียนอ่ะโกโซบิ๊กไปกันใหญ่นะสหายแสงล่าสุดก็มีการแจ้งความดำเนินคดีกับทนายตั้มนะในข้อหาหมิ่นประมาทนะสหายแสงซึ่งเป็นอดีตรองประธานรัฐสภานะครับก็เรียกร้องค่าเสียหายกรณีทนายตั้มกล่าวหานะครับในข้อหาหมิ่นประมาทเนี่ยเรียกค่าเสียหายกว่า30ล้านบาทที่ผ่านมาทนายตั้มก็พยายามที่จะขอไกล่เกลี่ยแต่สหายแสงยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนอกจากนี้คดีอื่นๆกำลังบานบายขึ้นมาเลยทีเดียวในกรณีของเจ๊อ้อยค่ะเห็นว่าวันนี้มีการเรียกมาสอบปากคำขั้นตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับคดีนี้นะครับก็เป็นคดีที่มีผู้เสียหายมาแจ้งนะครับอีกคดีหนึ่งนะครับซึ่งก็ทางเราเรียนว่าเป็นคดีที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนนะครับสื่อมวลชนทั้งหมดนะครับเราก็ยืนยันว่าเราจะทำทุกอย่างแบบตรงไปตรงมานะครับแล้วก็เหมือนที่เราเคยทำนะครับก็ตอนนี้อยู่ระหว่างที่เป็นการรับแจ้งความนะครับรับเรื่องอะไรต่างๆนะครับซึ่งเคสนี้ผมได้มอบหมายทางกรมควบคุมปราบปรามเป็นผู้ดำเนินการนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตให้ทางท่านผู้การได้อธิบายครับที่พูดประเด็นนี่คือเพื่อนถามหน่อยค่ะจากการสอบปากคำของเจ้อ้อยค่ะตอนนี้พอที่จะแบบพยานหลักฐานพอที่จะเอาผิดได้บ้างไหมคะจำนวนเงินตอนนี้เท่าไหร่แน่ก็ตอนนี้คดีที่มีการแจ้งความร้องทุกข์ไว้แล้วครับก็คือมีมูลค่าตามที่สื่อมวลชนได้ทราบครับ71ล้านครับในส่วนของเคสอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนนะครับณขณะนี้ก็ยังทำการสอบสวนอยู่ที่กองบังคับการปราบปรามครับนอกจาก71ล้านเห็นบอกมีก้อน39ล้านอีกก้อนนึงก้อนใหญ่นี้ตรงนี้มีข้อเท็จจริงไหมคะก็ยังอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนนะครับตอนนี้ครับมีการสอบสวนมีการมีข้อเท็จจริงในส่วนนี้อยู่ครับหลักๆวันนี้คือสอบเน้นประเด็นใดครับท่านก็ในภาพรวมทั้งหมดเลยครับในภาพรวมทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ เราสอบตั้งแต่ความเป็นมาของการที่เข้าไปรู้จักกันมีการทำนิติสัมพันธ์อะไรบ้างในทุกเคสที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อจะได้ไปพิจารณาว่าจะมีมูลความผิดในข้อหาใดบ้างครับครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่เรากำลังรวบรวมอยู่ครับขั้นตอนเบื้องต้นนี้ทั้งหมดนี้เบื้องต้นนี้คือข้อหาอะไรก่อนครับตอนนี้ร้องทุกเรื่องฉ้อโกงครับในอนาคตเท่าที่ไปสอบปากคำที่ปากช่องและสอบวันนี้เนี่ยจะมีข้อหาอื่นอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาพยานหลักฐานอยู่ครับข้อที่จริงยังสอบไม่เสร็จครับยังจะสอบอยู่ครับน่าจะมีมากกว่าข้อโกงไหมครับก็ยังตอบไม่ได้ฮะตอนนี้ยังอยู่ในขั้นการรวบรวมพยานหลักฐานอยู่มีการติดต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญของกรมสรรพากรเพื่อมาให้ข้อมูลเกี่ยวเรื่องการเสียภาษีหรือยังครับก็เป็นเรื่องที่เราต้องรวบรวมครับครับเป็นอยู่ในขั้นตอนเป็นการรับแจ้งรับข้อมูลนะครับในทุกๆเคสที่กล่าวถึงนะครับก็เราก็เมื่อตอนเราเก็บข้อมูลก่อนแล้วก็ถ้าไปเกี่ยวพันกับใครไม่ว่าจะเป็นสัมภาระหรืออะไรต่างๆเราก็จะเชิญเข้ามาร่วมพิจารณาด้วยกันครับอย่างกรณีนี้เป็นทนายที่ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงต้องพยานหลักฐานนี้ต้องแบบระมัดระวังเลยไหมคะรวมถึงข้อมูลต่างๆที่จะให้กับสื่อมวลชนเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมมองว่าก็เป็นประชาชนคนหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันนะครับเราก็จะทำทุกอย่างเท่าเทียมกันเหมือนกับคดีอื่นที่เราทำมาตลอดนะครับอย่างที่เคยเรียนไปแล้วว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครอะไรยังไงคุณก็อยู่บนภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือจะเป็นทนายหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราไม่ได้คิดเรื่องพวกนั้นเลยนะครับเราทำตามไปตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายนะครับก็ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับจะมีการเรียกทนายท่านนี้มาให้การในเร็วๆนี้ไหมท่านวันสองวันคือตอนนี้จะยังเป็นช่วงของการรับข้อมูลจากฝั่งที่
กล่าวหากล่าวโทษนะครับเราก็รวบรวมข้อมูลนี้ก่อนแล้วเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมก็คงเชิญผู้ถูกกล่าวหามาให้การครับไม่ถึงขั้นออกหมายจับอะไรใช่ไหมอยู่ระหว่างพิจารณาครับว่าจะมันก็ต้องดูว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะครับจะไปในขั้นตอนไหนจะเชิญมาจะออกหมายเรียกออกหมายจับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาต่อไปครับถ้าเพิ่มเติมเฉพาะแค่ข้อหาช่อโกงเป็นข้อสารแผงนี้แต่พิจารณาออกหมายจับเลยหรอก็อย่างที่เรียนว่าตอนนี้ยังไม่ได้สรุปว่าจะไปทางไหนนะครับอยู่ที่ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงจะมีข้อหาอื่นไหมหรือว่าจะออกหมายเรียกออกหมายจับอันนี้ยังไม่ได้พิจารณานะครับอยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงแต่ยังไม่ได้มีการพูดคุยกับทนายท่านนี้เลยใช่ไหมยังครับยังเป็นการรับจากฝั่งผู้กล่าวหามากกว่าตอนนี้ซึ่งมีหลายเคสนะครับมีหลายเคสแสดงว่าเป็นรูปแบบที่เป็นการทำงานขึ้นมามีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาตอนนี้ผมมอบหมายท่านรองสุวัฒน์นะครับเป็นหัวหน้าพนักงานสืบสวนสอบสวนนะครับแล้วก็มีท่านผู้การกองปราบแล้วก็คนอื่นๆในสอบสวนกลางนะครับร่วมกันทำคดีนี้นะครับมันญาติทนายนี่ต้องมีส่วนสำคัญในหลักฐานด้วยไหมครับการตรวจสอบญาติทนายอะไรนะครับอีกทีญาติทนายต้องทำอะไรให้พิจารณาด้วยก็เดี๋ยวดูถ้าเกิดไปเกี่ยวข้องกับไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเป็นระเบียบเป็นอะไรก็แล้วแต่เราก็จะดำเนินการทุกอย่างนะครับตามข้อเท็จจริงไม่เคยพูดเลยว่าให้โดยเสน่หาไม่ได้ให้โดยเสน่หาแน่นอนให้ไปร่วมลงทุนเท่านั้นเท่านั้นชวนไปลงทุนให้ชวนเขาชวนไปทุนเงินอ้ามผู้หยาบผู้ใหญ่คนหนึ่งไม่เคยพูดว่าผมจะไปตั้งตัวแล้วอะไรไม่จะต้องเอาเงินตัวนี้ไปให้ผู้ใหญ่พ่อไปรับปากรับคำผู้ใหญ่คนหนึ่งไว้ถ้าให้ไปจะออกมาฟ้องทำไมถ้าเกิดว่าทำสำเร็จแล้วถือว่าเขาได้ตั้งตัวจะเอาเอกสารสัญญามาแนบทำไมถ้าให้โดยเสน่หาจะต้องเอาเอกสารในการเซ็นสัญญาว่าจ้างทำเอฟมาใครไปบ้าถ้าพี่อ้อยจะให้ขยับนั้นน่ะจะต้องเอาขึ้นมาให้เขาเห็นทำไมเราไปเบิกเงินสดแล้วให้ตั้มถือไปไม่ดีกว่าเนาะถ้าจะให้โดยเสน่หาถ้าจะได้พยุงเสน่ห์ใช่ไหมไม่ต้องเสียใดๆทั้งสิ้นตั้มได้เงินสดไปแบบตั้งตัวได้เลยมีอีกจุดหนึ่งที่จำได้ถามคุณผมที่เขาไปออกรายการของยิ่งศักดิ์อาจารย์ยิ่งศักดิ์คนดังนะโชว์แชทเนี่ยมันมีแชทที่ไปคุยกันไหมบ้างน้อยมีว่าทำให้เข้าใจว่าเป็นการให้โดยเสน่หาไอใบที่ว่ามีแชทตัวนึงอ่ะนี่เก็บกระทั่งว่าเว็บนาทีทำขึ้นมาใหม่เนี่ยค่ะเก็บมือค่ะเพื่อที่จะส่งมาส่งงานตัวนี้71ล้านนะคะถ้าให้ด้วยเชอร์นี่ค่ะจะต้องทำเว็บนั้นเพื่ออะไรเพื่ออะไรเนี่ยจะต้องมีหลักฐานมาแสดงทำไมว่าทำเว็บจริงนี่ให้ก็คือบริษัทไอ้นี่ไม่ทำอันนี้เป็นคำพูดของสิทธาจะได้ใจนะตกใจแล้วรู้สึกอะไรเคยให้ตอนไหนคะตอนได้ความเสียหายเราก็ไม่เคยบอกไม่มีลายเซ็นไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่ไม่มีคำพูดที่ว่าพี่ให้ตั้มนะตั้มเอาไปลงทุนนะตั้มเอาไปไม่เคยพูดใช้ไม่เคยพูดไม่เคยเขียนไม่เคยเขียนด้วยแล้วเสียใจไหมใจสลายนะใจสลายไม่ใช่ว่าเสียใจใจสลายเลยนะทำไมใจสลายคือรักเขามากอ่ะแล้วไม่รู้ว่าจะตอบอย่างนี้ใช่ไหมใช่รักเขามากรักครอบครัวเขาถ้าเกิดเขาไม่ต้องมาบอกว่าให้ด้วยความใจหาพี่จะให้เขาอยู่แล้วพี่ก็จะให้เขาอยู่แล้วไม่ต้องบอกให้ความด้วยความเสน่หาเงินก้อนแค่เขามาเคลียร์แค่เขามาเคลียร์ยอมรับผิดหรือขอโทษพี่อ้อยขอโทษนะถ้าตั้งแต่ไหนตั้งแต่กลับจากฟินแลนด์ตั้งแต่ถ้ากลับมาแล้วเขายอมขอโทษอาจจะยกให้ใช่ไหมใช่แต่ตอนนี้ช้าไปใช่ตอนยื่นโนติสพี่อ้อยก็ยังให้โอกาสนะยื่นโนติสมาให้โอกาสอยู่นะใช่พี่อ้อยคิดว่าจะให้โอกาสเขาก็น่าจะผ่านทนายว่าผ่านสภาทนายมาว่าพี่อ้อยอยู่ไหนครับช่วยผมติดต่อพี่อ้อยหน่อยอะไรแล้วก็ทำกันไหมไม่ทำเลยเขาไม่ลดความเป็นตัวตนของตัวเองจนกระทั่งเขาพูดว่าให้โดยเสน่หาเนี่ยเราตัดเลยใช่ไหมเขาบอกทนายโทรมาหาทนายบอกจะมาฟ้องอะไรเขาบอกกล้าดียังไงกล้าดีมาฟ้องเขารู้สึกเจ็บตรงนั้นไม่มีใครรักนะพัดลมยังสายหน้าตอนนี้ได้คุยเมื่อวานเนี่ยคุยกันผมอยู่ในวัดอยู่เขาโทรมาผมก็บอกให้ตั้งสติมีสตินะครับเขาก็ไม่ค่อยมีสติหรอกโดนด่าอย่างนี้ทั้งตัวเองครอบครัวลูกเมียอะไรเนี่ยมันก็ไม่มีที่ยืนในสังคมอะจะไปตลาดได้ไงไปเดินอะไรเงี้ยผัวเมียเอามาแล้วไอ้ผัวเอกี้โกงอะไรเงี้ยเขาก็เครียดผมก็บอกเขามีสติมีหลายคนบอกว่าเขาจะหนีไหมพี่จะหนีทำไมบ้านเขาตั้ง 6-70 ล้านนะ
รถก็มีอะไรต่างๆอะไรต่างๆทรัพย์สินเยอะแยะมากมายไม่หนีหรอกเท่าที่ผมคุยเนี่ยเขาก็ตั้งทีมทนายเขาต่อสู้เขาไม่คืนหรอกตังค์อ่ะเขาบอกว่าตังค์ให้เขาแล้วเขาไม่คืนเขาไม่ได้โกงที่เขาบอกผมนะเขาพร้อมสู้ตำรวจเรียกเมื่อไหร่ครับก็เขาก็จะไปเมื่อกี้นี่ดูข่าวลงจากเครื่องบินมาผบ.บอกเดี๋ยวจะเชิญมาก่อนนะเชิญมาพบก่อนหลังจากนั้นจะออกหมายเรียกหมายจับก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐานคนที่ผมจะไม่ออกมาต่อกรด้วยมีอยู่3คนถ้าคนที่ใกล้ชิดผมผมจะเคยพูดอยู่นะครับว่าชาตินี้นะกูจะไม่ทะเลาะกับไอ้3คนนี้คนแรกเลยนะครับสนธิลิ้มทองกุลคนที่2ชูวิทย์กมลวิสิทธิ์คนที่3พลตํารวจเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท3คนนี้ผมคิดว่ากูไม่เอาหรอกเดี๋ยวกูไปทะเลาะไอ้พวกนี้นะเดี๋ยวก็หาเรื่องใส่ตัวแท้ๆขอให้เลยว่าเขาต้องรู้ว่าเขากำลังสู้อะไรครับตอนนี้เขาประเมินคู่ต่อสู้ต่ำที่ผ่านมาในอดีตที่เขารอดมาถึงทุกวันนี้ผมพูดตรงๆเลยครับไม่เคยเจอของจริงอุ้ยไม่เคยเจอของจริงเหมือนพี่แต้มพูดอะว่ามีผู้ใหญ่สนับสนุนครับแล้วก็มีสื่อเนี่ยจำนวนมากเนี่ยให้การสนับสนุนเพราะผลประโยชน์สมรู้คำว่าสมรู้ร่วมกันยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมเป็นสื่อที่ปั้นเขาขึ้นมาครับเวลาผมขอเขาออกรายการเนี่ยครับผมขอก่อนได้ไหมOh, แล้วใครได้เรตติ้งสื่อได้เรตติ้งใช่ไหมเพราะคนเชื่อว่าเขาเป็นคนดีแล้วก็เอาเหยื่อมาออกรายการนะซึ่งเหยื่อพวกนี้จริงเท็จไม่รู้ครับแต่สื่อที่ปั้นเขาขึ้นมาก็จะได้เรตติ้งก่อนนะนะอันเนี้ยคือเป็นการที่สนับสนุนเขาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าสื่อผิดนะแต่การที่จะสนับสนุนเขาแล้วแต่คุณต้องตรวจสอบเขาว่าเขามือสะอาดไหมเขาเป็นคนอย่างไรแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องจริงไหมสื่อต้องติดตามไม่ใช่ว่ามาแค่ออกสื่อแล้วก็ไม่ติดตามสุดท้ายก็มีเรื่องอย่างที่พี่แน่ว่าไม่ได้ไปถึงศาลมันก็เกิดปัญหาขึ้นมานะแล้วผมบอกได้เลยว่าคดีเนี่ยเหมือนที่ผมพี่แต้มพูดอ่ะผมมั่นใจว่าถูกออกมาจับครับแล้วก็ไปสู่แดนสุขาวดี เหมือนกับเดย์คอนเพราะว่าผมมั่นใจในพยานหลักฐานที่ผมเห็นครับว่าน่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงนะน่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือผมว่าเขาลำบากนะเพราะว่ามันหลายเรื่องประดังเข้ามาแล้วพูดตรงว่าไอ้สิ่งที่เขาสร้างมาตลอดเวลาหลายปีเนี่ยอย่าลืมว่าเขาเคยหายไป2ปีครับแล้วก็กลับมาสมัยคุณชูวิทย์แล้วพอเจอคุณชูวิทย์เสร็จปั๊บก็หายไปครับแล้วก็กลับมาใหม่นะมาเรื่องพี่ต่อศักดิ์สุวิมลแต่ตอนนี้เจอกับคุณสนธิตอนนี้เจอคุณสนธิซึ่งเป็นปรมาจารย์ชั้นครูครแล้วไปสนธิเนี่ยเขาพูดตรงว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีบาดแผลเมื่อไม่มีบาดแผลเนี่ยเขาเป็นคนที่ตรงไปตรงมาการที่ถูกเปิดเนี่ยผมว่าไปสนธิเนี่ยเขาต้องถือว่าเป็นการสั่งสอนแล้วเปิดเป็นซีรีส์ด้วยแล้วผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยที่ไม่เคยรู้ความจริงรวันนี้ก็ตาสว่างถูกไหมเขายกตัวเองขึ้นมาเป็นทนายประชาชนเพราะอยากจะให้เขาพิสูจน์ตัวเองว่าอยากให้เขาลุกขึ้นมาทำอย่างที่เขาพูดเอาไว้ประโยคแรกที่ก่อนที่ทางคุณสนธิจะลุกขึ้นมาเปิดหลักฐานบอกว่าเขาจะดำเนินคดีกับพี่อ้อยว่าพี่อ้อยแจ้งความเท็จแต่ทำไมเขาถึงเปลี่ยนใจหรือเพราะเขาเห็นหลักฐานถ้าบริสุทธิ์ก็แจ้งความสิเขาแจ้งความเท็จก็จัดเลยคดีเจ้อ้อยฮะปรากฏว่าตำรวจสอบสวนไปแล้วถึง170สอบสวนกลางยังไม่ตอบชัดเจนนะจะออกหมายจับหรือออกหมายเรียกนะครับในขณะที่นอกจากจะมีคดีจากเจ้อ้อยนะจากคดี71ล้านบาทปรากฏว่ามีเรื่องเกี่ยวกับนะการช่อโกงในกรณีศิลปินดารานะครับในฝั่งเอเชียที่เจ้อ้อยต้องการที่จะเอามาร้องในงานวันเกิดนะครับอีก39ล้านบาทงานนี้ก็เลยโกโซบิกเกินกว่า100ล้านบาทนะครับที่เป็นประเด็นสำคัญนะครับจากประเด็นที่เกิดขึ้นตอนนี้นะทนายต่างๆไม่ว่าจะเป็นทนาย Dream Team นะทนายพวกเดียวกันหรือไม่พวกเดียวกันก็ออกมาโจมตีอย่างหนักทนายตั้มถือว่าอ่วมออรอไทยโพสต์ข้อความใครๆก็ไม่รักนะขึ้นมาทนายเดชาก็บอกว่าถ้าตั้มถูกออกหมายจับนะไม่ต้องหนีเขาจะพาเข้าไปมอบตัวกับเจ้าที่ตำรวจเองนะครับในขณะที่อัจฉริยะนะก็บอกว่าทนายตั้มก็มีโอกาสจะถูกออกหมายจับมีความเป็นไปได้สูงนะครับในขณะที่คุณสนธิลิ้มทองกุลก็ยังไม่จบนะครับก็ซัดสภาทนายความนะบอกว่าญาติข
ของทนายตั้มนะที่อยู่ในสภาทนายความเนี่ยนะให้การช่วยเหลือทนายตั้มนะหลังจากที่มีเรื่องร้องเรียนจำนวนมากกรณีของมารยาททนายความแต่สภาทนายความกลับนิ่งเฉยฮะไม่ยอมดำเนินการออกคำสั่งอื่นใดนะครับซึ่งที่ผ่านมาก่อนหน้านี้สภาทนายความก็ยืนยันนะบอกว่าได้มีการรับเรื่องร้องเรียนเหล่าบรรดาทนายดรีมทีมทั้งหลายเป็นจำนวนมากแต่ยังไม่บอกว่ามีใครบ้างนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือจุดจบของทนายตั้มจะจบอย่างไรอัจฉริยะประเมินว่าจะโดนออกหมายจับไม่ได้รับการประกันตัวต้องไปอยู่กับบรรดาบอสทั้งหลายโดยเฉพาะบอสพอในเรือนจำเหมือนกันนะเรื่องนี้ยังไม่จบนะออกหมายจับหรือไม่ออกหมายจับแต่ที่แน่ทนายตั้มโดนอีกหนึ่งคดีโดนรองประธานรัฐสภาแจ้งความคดีก่อนหน้านั้นนะเหล่าบรรดาเพื่อนๆนะของแตงโมนะครับดาราก็ออกมาแฉทนายตั้มลูกความก็ออกมาแฉทนายความทนายด้วยกันเองก็ออกมาแฉทนายตั้มนะอาจจะเป็นวิบากกรรมหรือกรรมที่เกิดจากการกระทำที่ทนายตั้มทำไว้เพราะกรรมมันเกิดจากการกระทำใครทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมตามนั้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพามาจนผ่านพ้นโอยภัยฟ้าปันแบ่งไปน้ำใจเลิศล้นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้หวั่นฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้หวั่นฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น